บริษัท PTG แล้วกันนะครับได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมาประมาณ3ปีกว่านะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยไม่ได้สนใจสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นแบบรูปแบบสินทรัพย์ดิจิตอลจริงๆในเรื่องของ Bitcoin อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าสนใจเทคโนโลยีมันมากกว่าคือบล็อกเชนเทคโนโลยีเพราะว่าจริงๆเรามีแผนที่จะทำเรื่องของฟลีดการ์ดหรือว่าเรื่องของอีวอลเล็ตตั้งแต่สมัย 2-3 ปีที่แล้วนะครับซึ่งเราก็อยากเอาเทคโนโลยีข้อดีของบล็อกเชนมาใช้งานกฎหมายในไทยนะครับ regulation มันมีความชัดเจนขึ้นมันมีความเคลียร์ขึ้นมันมีความเอื้อเนาะเราก็เลยมองว่าเฮ้ยด้วยอัตราการโตของต้องบอกว่าธุรกิจนี้มันเด็กมากถูกไหมครับจริงๆ Bitcoin เนี่ยมีมาได้แค่10ปีนิดๆเองเราเห็นจากอัตราการเติบโตแล้วก็สถิติต่างๆแล้วก็บอกโอเคมันน่าจะเป็นอะไรที่เราควรจะต้องลงไปแข่งขันจริงจังแล้วแหละด้วยฐานเมมเบอร์ที่เรามีกว่า17ล้านคนอะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แน่นอนนะครับเราก็ต้องเมนชั่นว่ามีเจ้าหนึ่งเป็นยูนิคอร์นเจ้าที่2ในประเทศไทยนะครับที่ทำธุรกิจนี้เป็นอะไรที่เราสนใจอยู่แล้วว่างั้นเถอะของเราเนี่ยจะเป็นรูปแบบจะเน้น ease of use จะทำไงให้ user ที่ไม่ใช่ user ที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาซื้อขายเพราะฉะนั้นเราจะเน้น ease of use functionality ใช้ง่ายใช้เร็วนะครับอันนี้เนี่ยมันจริงๆส่วนประกอบเนี่ยโจทย์มันใหญ่มากส่วนประกอบมันมีหลายส่วนแต่ทั้งนู้นนี่เนี่ยจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือมันจะคล้ายๆนะครับคล้ายๆแล้วกัน Coinbase นะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Coinbase ที่อยู่ในอเมริกาและอังกฤษนะครับหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Revolut นะครับก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนามาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงในการลงทุนได้ไม่ใช่คนที่เป็นเรียกว่า Expert Investor เท่านั้นคือจริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาเลยเนาะชื่อว่าแพลตฟอร์ม Maxbit นี่แหละซึ่งโอเคจริงๆมันมีเรื่องของการ seamless integration ระหว่างไอ้ตัว e-wallet ของทาง Maxcard กับ Maxbit นะครับแต่ทั้งนู้นนี่ก็คือถ้า user จะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือต้องซื้อผ่านตัวแอปพลิเคชัน Maxbit เท่านั้นครับที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ครับผมก็คือบริษัท Maxbit เนี่ยเป็นบริษัทที่ JV ร่วมกันระหว่างบริษัท PTG เนาะซึ่งผมน่าจะไม่ต้องเล่าประวัติทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วกับบริษัท Unitครับซึ่งจริงๆบริษัทยูนิตเองเนี่ยเขาเป็นสตาร์ทอัพซึ่งเป็นสเปเชียลิสต์เนาะคือประสบการณ์ของเขาเนี่ยก็คือเขาทำไม่ว่าจะเป็นลงทุนเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลพัฒนาระบบขุดอะไรพวกเนี้ยในเรื่องของฟินเทคบล็อกเชนสินทรัพย์ดิจิตอลคือทำมาหมดแล้วนะครับก็คือมันเป็นการจับมือกันระหว่างกลุ่ม PTG ซึ่งมีฐานลูกค้าเยอะอยู่แล้วมีเน็ตเวิร์กมีแบรนด์เอฟเฟคเนี่ยกับบริษัทยูนิตซึ่งก็คือมีเทคนิคอลโนว์ฮาวในการที่จะพัฒนาระบบพวกนี้ขึ้นมานะครับซึ่งรูปแบบการ JV หรือการร่วมลงทุนเนี่ยก็คืออย่างที่บอก2ปาร์ตี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งคู่นะครับถือหุ้นประมาณ 35% ทั้งคู่เท่ากันเนี่ยก็คือมีการคอมมิตตัวเลขกันว่าโอเคเงินลงทุนก้อนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ล้านนะครับเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อขอใบอนุญาตนะครับเรื่องที่1กับ2ก็คือพัฒนาไอ้ตัวระบบและแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอันใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ยูสเซอร์มาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับซึ่งเราอยากให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยเข้าถึงได้สำหรับทุกกลุ่มลูกค้านะครับไม่ใช่แค่คนที่เรียกว่าเป็น advanced trader เท่านั้นนะครับเราได้รับไลเซนส์มา4ใบนะครับจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่นี้ก็คืออยู่ภายใต้บริษัท Maxcard อันนี้ก็คือจะเกี่ยวเรื่องของ e-money กับ e-wallet โดยเฉพาะนะครับแต่ในส่วนของมุมกลต.หรือว่ามุมของ Maxbit โดยเฉพาะเนี่ยเราได้มีการปรึกษาหารือกับทางกลต.ตั้งแต่ประมาณเดือน10ปีที่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตนะครับแพลตฟอร์มตัวแอปพลิเคชันที่ user จะใช้เทรดตัว product ของเราเองเราพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงระหว่างการปรึกษาหารือหรือว่ารอใบอนุญาตซะมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของ product เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งนะครับก็คือมันจะเป็น product ที่แตกต่างกับพวกexchange ของสินทรัพย์ดิจิตอลโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะ exchange เนี่ยก็คือพูดตรงๆคือค่อนข้างใช้ยากใช่มั้ยครับมันต้องมีการตั้งอัตราซื้อตั้งอัตราขายมีการ matching เขาเรียกว่า matching engine เนาะแต่ในรูปแบบของเราเนี่ยซึ่งใบอนุญาตที่ขอเนี่ยก็คือเป็น Digital Asset Broker เนาะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือนายหน้าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยแปลว่าเนี่ยเราเนี่ยสามารถไปจัดหาจัดซื้อจัดหาสินทรัพย์ดิจิตอลที่ลูกค้าอยากได้จากที่ไหนก็ได้แล้วก็มาเสนอราคาให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรามีการคอมเพลราคาให้ลูกค้าซึ่งลูกค้าสามารถเปิดดูในแอปเราได้เลยว่าโอเคถ้าคุณซื้อที่บิตครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับบิตครับเท่านี้ซื้อที่ซิกเม็กซ์เท่านี้ซึ่งเราก็จะพยายามอะกริเกตหรือว่าเอาราคาที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าณตอนที่ลูกค้าซื้อกับแพลตฟอร์มเรานะครับทางกลุ่ม PTG เองเนี่ยสุดท้ายเวลาคิดว่าจะลงไปคอมมิตในธุรกิจอะไรจริงๆเนี่ยเราไม่เคยมองต่ำกว่าที่2หรอกครับแต่ว่าระยะเวลาที่เราจะใช้ในการไป achieve ในส่วนนั้นอ่ะอันนี้อาจจะตอบยากนิดนึงนะครับเนื่องจากมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็กำลังเติบโตอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนู้นทั้งนี้ก็คือ
เราต้องเป็นที่2ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่คอมมิตเรื่องไทม์ไลน์แล้วกันว่าเมื่อไหร่นะครับอย่างน้อยที่2เนาะแต่ว่า ideally ก็คือเราอยากเป็นที่1นั่นแหละเราเห็นอีกเจ้านึงเป็นยูนิคอร์นแล้วเราก็อยากจะเป็นยูนิคอร์นต่างอยากให้ทุกคนจับตามองนะครับเพราะว่าสิ่งสุดท้ายแล้วถ้าเราประสบความสำเร็จสิ่งที่เราพัฒนามันจะเปลี่ยนวงการสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยจริง